ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกสำนักข่าวอิสราแกะรอยเกษตรกรรายที่2เนี่ยนะครับสปกจุดพิพาทแนวเขตเขาใหญ่สะพัดมีญาติเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าจุดพิพาทนะครับแนวเขตเขาใหญ่เนี่ยกับสปกเนี่ยก็มีข้อพิพาทกันนะครับว่าสปกเนี่ยไปลุกที่เขาใหญ่แล้วก็มีรายชื่อของบุคคลที่ออกมาที่ได้ครอบครองสปกเนี่ยซึ่งมีข้อพิรุธเยอะแยะมากมายซึ่งล่าสุดนี้นะครับสำนักข่าวอิสราเป็นสำนักข่าวที่บอกได้เลยว่าขุดเรื่องนี้ตามเรื่องนี้อย่างเด่นชัดผมเองก็พยายามที่จะเอามานำเสนอช่วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นนะครับการทำลายประเทศชาติการเอาทรัพย์สมบัติของชาติเป็นของส่วนตัวเราอย่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็ต้องบอกว่านี่นะครับเป็นแค่จุดเดียวนี่คือสปกที่โคราชหรือสปกที่นครราชสีมาเท่านั้นแล้วสปกที่อื่นๆทั่วประเทศล่ะมีเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่ามีข้อมูลแบบนี้หรือเปล่าอันเนี้ยอยากให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐเราอาจจะพึ่งไม่ได้หรือเปล่าเพราะเป็นการช่วยเหลือกันอะไรหรือเปล่าวันนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงพรรคก้าวไกลกรรมธิการที่ดินนะของพรรคก้าวไกลนะครับที่บอกว่าทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนนะครับอันนี้คือนะครับมันคือทรัพย์สมบัติของประเทศชาตินะครับและนะครับมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติและก็กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับกรรมธิการที่ดินพรรคก้าวไกลคงไม่นิ่งเฉยนะครับแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีท่าทีออกมายังเงียบยังเฉยอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่มีคนไปร้องหรือเปล่าซึ่งล่าสุดนี้นะครับตามที่ทราบข่าวมานะครับว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์กำลังจะนะครับเตรียมไปยื่นกรรมาธิการที่ดินของพรรคก้าวไกลให้ทำการตรวจสอบสปก.นะครับทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยว่ามีการออกเอกสารแบบเนี้ยมีพิรุธแบบเนี้ยนะครับนะมีพิรุธนะครับเป็นไปตามระเบียบไหมเป็นไปตามข้อบังคับไหมมีการที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับญาติตัวเองหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนะครับล่าสุดนี้นะครับทีมข่าวอิสราก็ได้มีการแกะรอยนะครับถึงนะครับอิสราเนี่ยนะครับแกะรอยเกษตรกรรายที่2เนี่ยนะครับที่สปก.จุดพิพาทแนวเขตเขาใหญ่เนี่ยสะพัดมีญาติเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อิสรานะครับตามแกะรอยเกษตรกร2รายได้รับเอกสารสปก.จุดพิพาทแนวเขตป่าเขาใหญ่คอนเฟิร์มเป็นคนเดียวกันกับที่โดนเจ้าหน้าที่อุทยานตรวจยึดพื้นที่ในช่วงเดือนมกราคม2567พร้อมพวก4รายได้ประกันตัวไปแล้วคนในพื้นที่เผยมีญาติเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยสำนักข่าวอิสรารายงานความคืบหน้านะครับการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกเกษตรกร5รายที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่หมู่10นะครับในพื้นที่หมู่ที่10นะครับหมู่บ้านเหวปากั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุข้อพิพาทจุดหมุดนิรนามสปก.ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระหว่าง2หน่วยงานคือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าสปก.และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนั้นล่าสุดสำนักข่าวอิสราได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในจังหวัดนครราชสีมาว่านายพระณวัฒน์นะครับสิริธนทิพย์ชัยกูล1ใน5เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่นะครับหมู่10หมู่บ้านเหวปากั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดข้อพิพาทจุดหมุดหมายนิรนามสปก.ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นคนเดียวกันกับนายพระณวัฒน์นะครับที่ถูกคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าทำการตรวจยึดพื้นที่สปก.ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงเดือนมกราคม2567ที่ผ่านมาทั้งนี้ในการเข้าตรวจยึดพื้นที่สปก.ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของนายพระณวัฒน์นะครับดังกล่าวเป็นผลจากการที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่1เนี่ยได้มีการตรวจพบกลุ่มบุคคลเข้ามาในพื้นที่เขตอุทยานคือนายพระณวัฒน์อายุ49ปีพร้อมพวกรวม5รายอยู่ระหว่างนะครับช่วยกันรดน้ำต้นมะม่วงสภาพพื้นที่มีการปรับสภาพพื้นนะครับมีการปรับสภาพพื้นที่เนี่ยนะครับด้วยการไถและดันต้นไม้ออกนะครับเพื่อเปิดทางทำการเกษตรมีการปลูกโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับ
เบื้องต้นนะครับนายพณวัฒน์เนี่ยยืนยันว่ามีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตามเอกสารสปก. 4/01ได้รับอนุญาตจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาพร้อมให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่อุทยานจึงได้ทำการตรวจยึดรถยนต์เนี่ย1คันพร้อมทำบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูธรหมูสีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่การตรวจสอบข้อมูลพบว่านายพณวัฒน์เนี่ยแจ้งที่อยู่ในตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าเป็นญาติกับนะครับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้รายหนึ่งด้วยไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมนายพณวัฒน์ซึ่งเป็นคนตำบลกลางดงจึงได้รับแจกที่ดินสปก.บริเวณนี้เพราะตามหลักเกณฑ์เกษตรกรในพื้นที่น่าจะได้รับแจกก่อนและพื้นที่นะครับจะมีการปฏิรูปที่ดินออกเอกสารสิทธิ์จะต้องเป็นที่ดินที่มีคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นนานแล้วด้วยแหล่งข่าวระบุด้านว่าที่นะครับพันตำรวจตีปัจยงหวังกุดกลางนะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูสีให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนักข่าวอิสระว่าคดีนี้ผู้ต้องหา5รายได้รับการประกันตัวออกไปหลังจากมีคนที่มายื่นขอประกันตัววางหลักทรัพย์ไว้คนละ 200,000 บาทปัจจุบันอยู่ในระหว่างการออกรอเอกสารหลักฐานจากสปก.เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01หลังจากที่ได้ทำเรื่องขอข้อมูลไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแจ้งคำตอบกลับมาหากได้รับเรื่องแล้วจะมีการสรุปสำนวนเป็นทางการอีกครั้งอย่างไรก็ดีนะครับเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทจุดหมุดหมายนิรนามสปก.ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สำนักข่าวอิสรารายงานไปแล้วว่าปัจจุบันนะครับสำนักปัจจุบันนะครับหน่วยงานตรวจสอบยังไม่ได้มีผลชี้ขาดมีการกระทำผิดเพี้ยนเกิดขึ้นนะครับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยังเป็นผู้บริสุทธิ์สำหรับนายพณวัฒน์สิริธนทิพย์ชัยกูลหากเป็นข่าวแล้วมีความประสงค์จะชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถติดต่อกับที่สำนักข่าวอิสระได้ตลอดเวลาก็อย่างที่บอกนะครับว่าข่าวที่เกิดขึ้นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาอย่างที่ผมเคยย้ำเสมอว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินนะยังทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ไปสู้กันในขบวนการยุติธรรมของศาลแต่ข่าวที่นำเสนอก็นำเสนอให้ได้รับทราบและรู้ข้อมูลที่แน่ๆนะครับคือการออกนะครับข้อมูลและเอกสารเนี่ยมันมีข้อพิรุธต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่ในการออกของสปก.ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะผมในฐานะประชาชนคนนึงและผมคิดว่าประชาชนหลายๆคนก็คงจะตั้งคำถามว่าการออกเอกสารของสปก.ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมีมาตรฐานตามระเบียบตามกฎตามระเบียบนะครับที่กำหนดหรือเปล่าหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งญาติพี่น้องพวกพ้องหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญและอยากให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับซึ่งต้องตรวจสอบสปก.ทั้งประเทศว่ามีการออกแบบนี้นะครับให้เอื้อกับนายทุนหรือเปล่าประเด็นมันไม่ได้คือว่าจะรุกป่าหรือไม่รุกป่าแต่ที่ดินสปก.เนี่ยออกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ไปใช้เป็นที่ทำมาหากินทำเกษตรกรหรือเป็นการออกให้กับนายทุนนะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดสำคัญที่อยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันโฟกัสช่วยกันติดตามและช่วยกันถามเรื่องนี้เพราะนะครับจากข้อมูลที่โผล่มาตอนนี้จากข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อพิรุธเยอะแยะมากมายมันมีคำถามที่ต้องตั้งเอาไว้ว่าเอ๊ะการออกสปก.เนี่ยมันไม่ได้ออกเพื่อให้กับนะครับชาวบ้านหรือประชาชนที่ต้องการจะทำเกษตรหรือเปล่าเป็นการออกประโยชน์ให้กับเอื้อกับนายทุนกลุ่มต่างๆหรือเปล่าเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือเปล่าเอื้อประโยชน์ให้กับนะครับครอบครัวหรือญาติหรือเปล่าอันนี้คือคำถามนะครับที่อยากให้มีการตรวจสอบเพราะอะไรครับเพราะถ้าถามว่าวันนี้ใช้นะครับสปก.เนี่ยเป็นกลไกนะครับเป็นขบวนการในการที่จะทำที่ดินนะครับของประเทศเนี่ยนะครับให้ถูกกฎหมายโดยที่ตกกับพวกพ้องตัวเองตกกับพวกนายทุนของตัวเองนะครับแล้วตัวเองได้ผลประโยชน์อันนี้มันก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องทำการตรวจสอบแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเหมือนกับนะครับช่องข่าวหลักๆหรือช่องข่าวต่างๆเนี่ยจะเงียบจะเฉยนะครับนอกจากสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะครับที่พยายามที่จะออกมาเปิดเรื่องนี้จะออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับออกมาติดตามถึงเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับยังไงตอนนี้นะครับอย่าหวังพึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าหวังพึ่งหน่วยงานของรัฐอย่าหวังพึ่งนักการเมืองโดยเฉพาะนะครับ
ทางฝ่ายรัฐบาลเพราะดูเหมือนว่าวันนี้ไม่ได้คิดจะทำเพื่อประเทศชาติหรือเปล่าไม่ได้คิดทำเพื่อประชาชนหรือเปล่าแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านเองที่เราคิดว่าเฮ้ยเราหวังได้เราฝากได้แต่เรื่องนี้นะครับเรื่องของที่ดินเนี่ยทำไมถึงได้เงียบทำไมถึงได้นิ่งแท้กรรมาธิการที่ดินนะครับของพรรคก้าวไกลที่พรรคก้าวไกลนั่งเป็นประธานกรรมการอยู่เนี่ยทำไมถึงได้นิ่งกับเรื่องนี้ทำไมถึงได้เฉยกับเรื่องนี้ประชาชนอย่างพวกเราก็ต้องรู้ขึ้นมาตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ถามถึงเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอนะครับว่าวันนี้ทนายอั๋นสามารถติดต่อกรรมาธิการที่ดินเพื่อจะยื่นหนังสือได้หรือเปล่าหรือไม่สามารถจะยื่นหนังสือได้มันเพราะอะไรก็คงต้องรอติดตามและถ้ายื่นไปแล้วกรรมาธิการที่ดินจะทำอะไรหรือเปล่าจะนิ่งเฉยหรือจะเงียบหรือจะยังไงก็คงต้องติดตามกันนะครับคงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบอย่างแน่นอนมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ